เบนซ์พาเวลจ๋าตอนนี้คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรียกว่าเจนใหม่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในชั้นลีกเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอให้พี่ๆนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสู้ๆนะครับพาเวลครับเก่งมากเลยครับความทุ่มเทของเขาคือทุ่มเทกันหนักมากบางคนแบบได้รับบาดเจ็บตอนนี้เราอยากจะให้กำลังใจอะไรยังไงน้องๆเขาบ้างครับครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับผมแล้วก็พี่ๆทุกคนเก่งมากๆแล้วนะครับก็ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรานะครับผมพาเวลมาครับก็ผมเพิ่งรู้ว่าเขาบาดเจ็บก็สู้ๆนะครับยังไงก็รักษาตัวเร็วๆแล้วก็กลับไปสู้ต่อแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้วันที่13นี้เจอกับทีมหนักเลยตุรกีเขาอันดับโลกก็สูงกว่าเรามากเราแบบอยากจะแบบใช่ไหมพาเวลใครเราไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ที่สำคัญที่แบบว่าชาวโลกยกย่องคือความแบบเขาเรียกอะไรยิ้มอ่ะไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะรอยยิ้มสาวไทยยิ้มตลอด Thailand Land of Smile เรามองยังไงว่าเป็นเหมือนกับแบบเป็นแบบต่างชาติรู้จักเราคนไทย Thailand ยิ้มสไมล์อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขารู้จักคนทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักเรื่อง Land of Smile มากันคนแล้วและเราเนี่ยได้ดำไปเสนอจริงๆจังๆในสนามด้วยก็ยิ้มต่อไปไม่ว่าจะผลเป็นไงครับครับผมก็ยิ้มเยอะๆนะครับให้สู้ๆเนาะสู้ๆครับโอเคขอบคุณทั้งคู่ครับ